ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันแล้วก็ใช้บริการความรื่นรมย์จากการฟังได้อีกครั้งนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยอ่านสำหรับคนที่เคยอ่านแล้วแต่อยากอ่านอีกอยากฟังอีกก็มีคนอ่านให้ฟังนะคะคนอ่านให้ฟังคนเล่าให้ฟังก็มีความสุขด้วยเช่นกันต้องบอกว่านี่เป็นนวนิยายหนึ่งในไม่กี่เล่มนะคะที่ผู้จัดรายการห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยแทบจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้ตัดทอนคือตัดทอนแล้วก็ปรับเปลี่ยนน้อยมากนะคะเพราะว่าปกติแล้วการรับรู้ด้วยการอ่านกับการรับรู้ด้วยการฟังเนี่ยสื่อต่างกันหนังสือที่เอามาเล่าก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการเล่าเรื่องที่ไม่ใช่การอ่านด้วยตัวเองแต่ว่าสำหรับผลงาน4แผ่นดินนี่ต้องบอกว่าแทบจะอ่านได้ทุกตัวเลยทีเดียวนะคะอ่านก็ได้ฟังก็ดีนะคะอันนี้เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งกับงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะวันนี้มาถึงตอนที่68แล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะตาออสเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจจากคำพูดของพี่น้องคือตาอั้นและประภัยหาว่าตาออสกินกงสีแล้วก็เอาเปรียบพี่น้องเรื่องนี้ทำให้ตาออสนี่สุดจะทานทนละค่ะตัดสินใจลงไปทำงานเหมืองแร่ที่ปากใต้กับเพื่อนพลอยรู้สึกเหี่ยวแห้งหัวใจเป็นอย่างยิ่งนะคะช้อยมาเยี่ยมพลอยเห็นพลอยกำลังทุกข์ก็เล่าเรื่องชีวิตของตนที่อยู่อย่างยากลำบากเพียงตัวคนเดียวต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบอยู่กับความยากจนข้นแค้นแต่ช้อยก็ยอมรับได้อย่างน่าชื่นตาบานช้อยมาเล่าให้ฟังไม่ใช่ต้องการความช่วยเหลือแต่เพื่อที่จะให้พลอยเนี่ยเห็นความทุกข์ของคนอื่นทำให้พลอยทุกข์น้อยลงขณะเดียวกันนะคะคุณเสวีลูกเขยของพลอยก็มาออกปากบอกว่าอยากจะช่วยดูแลทรัพย์สินให้พลอยอยากจะแบ่งเบาภาระของตาอั้นบอกว่าตาอั้นทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยเกินไปแต่พอพลอยไปถามตาอั้นตาอั้นกลับบอกว่าไม่เห็นจะเหนื่อยอะไรเลยไม่เป็นปัญหาแล้วก็ย้อนถามพลอยว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณเสวีเอาละสิคะจริงๆแล้วตาอั้นเนี่ยเป็นคนชักจูงคุณเสวีให้เข้ามาสู่บ้านให้มาเป็นน้องเขยนะคะจำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นตาออสเนี่ยเชียร์ท่านชายน้อยในขณะที่ตาอั้นก็เชียร์คุณเสวีปรากฏว่าตอนนี้ตาอั้นกลับตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณเสวีผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งนายแล้วก็เป็นน้องเขยอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยติดตามกันต่อเลยนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณเสวีตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรนะคะทำไมตาอั้นถึงได้ถามพลอยเช่นนั้นและพลอยจะตอบว่าอย่างไรซีเป็นดินตอนที่68ค่ะแม่ก็เห็นเขาเป็นคนดีในฐานะที่เขาเป็นลูกเขยเขาก็ทำตัวถูกทุกอย่างจนบางครั้งแม่ก็ออกจะสงสารเพราะทางแม่ซะอีกทำตัวเป็นแม่ยายได้ไม่ดีนักไม่ค่อยจะสนิทสนมกับเขาเท่าที่ควรแต่อั้นก็รู้อยู่แล้วว่าแม่คุ้นกับคนยากอย่างคุณเสวีมารู้จักกันเมื่อโตก่อนจะได้กับประภัยแม่ก็ไม่ได้มีเวลาคุ้นเคยกับเขาเท่าไหร่นักเดี๋ยวนี้ก็ยังกระดากแต่ก็นั่นแหละนานเข้าก็คงจะคุ้นกันไปกระมังพลอยก็ตอบแบบคนมองโลกแง่ดีที่แทบจะไม่เคยมองใครในแง่ร้ายนะคะแต่อั้นฟังพลอยแล้วก็บอกว่าผมเองก็พูดไม่ถูกบางทีก็นึกว่ารู้จักเขาดีแต่บางทีก็ดูเขาไม่ออกเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาท่าไหนที่ผมเห็นแปลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยายประภัยเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนก่อนพูดจาอะไรเป็นเสียงเสวีไปหมดพลอยก็เลยแก้ต่างแทนบอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาผัวเมียกันก็ต้องรักกันที่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันก็ดีแล้วแสดงว่าเขากลมเกลียวกันดีพลอยก็กลับมองในแง่ดีซะอีกว่าเป็นเรื่องที่ควรจะดีใจที่ผัวเมียเนี่ยเขาเข้ากันได้แต่ตาอั้นไม่ได้เห็นเช่นนั้นนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นสิคุณแม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงถูกถ้าลำพังแต่เขารักกัน
กลมเกลียวกันผมก็ดีใจที่น้องสาวมีความสุขแต่ฟังคำพูดของประภัยบางครั้งเหมือนกับว่าแกพูดไม่เต็มปากเหมือนกับใครใช้ให้มาพูดหรือว่าถูกบังคับมาผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนี่คือความรู้สึกของตาอั้นนะคะอั้นคุณเสวีเขาก็เป็นเขยแล้วเขาก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราจะคิดอะไรทำอะไรหรือว่าจะพูดอะไรอั้นควรระวังให้มากนะถ้าจะคิดจะทำหรือว่าจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับเขาเพราะว่าเรื่องเขยกับญาติข้างเมียนั้นลำบากดีไม่ดีก็จะเก็บไปเล่าลือนินทากันต่างๆแม่เองบางทีก็หนักใจแต่อั้นก็ต้องช่วยแม่คอยดูแลอย่าให้เกิดเรื่องได้เป็นดีผมรับรองได้ว่าไม่มีเรื่องกับใครแต่ยิ่งดูคนนานๆผมก็ยิ่งมองไม่ออกเข้าทุกวันบางทีเหมือนกับไม่รู้จักแปลกดีเหมือนกันแต่อันทิ้งท้ายเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ไม่ได้พูดว่าอะไรอีกขณะเดียวกันพลอยก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้กับใครอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งวันหนึ่งประภัยก็เป็นคนมาพูดขึ้นก่อนกับพลอยว่าคุณแม่คะเรื่องการเงินการทองในบ้านทุกวันนี้คุณแม่ทราบเรื่องบ้างหรือเปล่าพลอยก็ถอนใจที่ประภัยเปิดประเด็นถึงเรื่องนี้อีกนะคะพลอยก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่เพราะว่าตาอั้นเนี่ยก็ดูแลได้เรียบร้อยประภัยก็บอกว่าภัยกลัวพี่อั้นเขาจะดูคนเดียวไม่ทั่วถึงเดี๋ยวจะรั่วไหลไปเปล่าๆน่าเสียดายพี่อั้นก็เป็นคนละเอียดแม่มอบให้เขาทำมาตั้งแต่แรกยังไม่เคยเห็นเขาเสียหายยังไงประภัยมาถามขึ้นทำไมตอนนี้ภัยก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกค่ะประภัยตอบแล้วก็เมินหน้าไปทางอื่นแต่ภัยเห็นพี่อั้นทำอยู่คนเดียวก็อยากจะให้มีคนรับรู้ไว้บ้างเพราะว่าลูกคุณแม่ก็มีหลายคนด้วยกันจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาความหมายในคำพูดของประภัยทำให้พลอยเกือบโมโหเพราะจริงๆแล้วประภัยนี่เป็นคนที่รักแล้วก็นับถือตาอั้นมากกว่าคนอื่นนะคะแต่ตอนนี้กลับพูดเหมือนระแวงตาอั้นพลอยก็พยายามสะกดใจเอาไว้ก่อนจะบอกว่าประภัยก็รู้ดีอยู่แก่ใจไม่ใช่หรอว่าพี่อั้นน่ะเขาไม่ใช่คนเหลวไหลผลประโยชน์ของแม่และของน้องๆเขาก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีประภัยเองก็เคยเชื่อถือพี่อั้นมาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ภัยเป็นอะไรไปจึงดูเหมือนกับว่าไม่ไว้ใจพี่ภัยก็ไม่อยากจะสนใจเรื่องเหล่านี้ไม่อยากพูดจาอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ก็นั่นแหละประภัยพูดยังไม่ทันจะจบนะคะก็ทำท่าเหมือนจะพูดอะไรต่อไปแล้วก็นิ่งซะไม่พูดประภัยฟังแม่ก่อนธรรมดาคนเรามีลูกมีผัวเราก็ต้องเชื่อฟังต้องเอาใจเพราะถึงจะชั่วดีก็ได้ชื่อว่าเป็นผัวของเราเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงสำคัญที่ผัวผิดพลาดลงไปก็มีแต่ทางเสียเปรียบแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีเราก็จะต้องยับยั้งชั่งใจในเรื่องราวทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะโอนอ่อนตามไปซะหมดลูกผัวจะพูดอะไรออกมาเราก็ต้องคิดดูให้ดีว่าถูกหรือผิดถ้าถูกก็ทำตามแต่ถ้าผิดก็ต้องตักเตือนกันได้แต่ก็อย่าให้ถึงทะเลาะวิวาทกันแต่นอกจากผัวแล้วประภัยยังมีแม่ยังมีพี่น้องคนอื่นสำหรับตัวแม่เองนะไม่เป็นไรหรอกเพราะถึงจะอย่างไรก็ไม่มีวันทอดทิ้งลูกแต่พี่น้องที่คลานตามกันออกมาประภัยต้องคิดดูให้ดีๆถึงจะไม่ดีไปกว่าผัวซึ่งเปรียบเสมือนคนคนเดียวกันแต่ก็ยังต้องรักษาน้ำใจกันไว้บ้างประภัยจะพูดจะจาอะไรก็อย่าให้กระเทือนถึงพี่น้องเขาจะเสียใจแม่รักลูกทุกคนเท่าเทียมกันอยากจะให้กลมเกลียวกันอยู่เสมอแม่จึงได้เตือนพลอยก็สอนยาวเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างผัวกับพี่น้องประภัยถอนใจใหญ่ก้มหน้ามองกระดานอยู่นานแล้วก็บอกว่าภัยก็กลุ้มใจเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกเรื่องพี่ออสก็ทีหนึ่งแล้วแต่พี่ออสก็ไม่เอาเรื่องเอาราวภัยหวังดีต่อพี่ออสก็เลยเอะอะไปตามแต่เดี๋ยวนี้คุณเสวีกับพี่อั้นดูมีในกันอยู่ภัยก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงถูกคุณเสวีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมากเขาบอกแต่เพียงว่าภัยควรจะเหลียวแลเงินทองของคุณแม่บ้างถ้าคุณแม่ถืออยู่เองก็ไม่เป็นไรแต่นี่พี่อั้นทำอยู่คนเดียวทั้งหมดหากคุณแม่เป็นอะไรไป
ภัยก็จะลำบากเสียเปรียบเขาเพราะว่าไม่รู้เรื่องราวมาก่อนนี่เองนะคะต้นต่อพลอยรู้สึกเศร้าใจในคำพูดของประภัยค่ะแล้วก็เห็นนิสัยลูกเขยนะคะคือเห็นเลยว่าลูกเขยเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็รู้สึกหนักใจแทนประภัยว่าชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อต้องอยู่กับคนที่มีนิสัยแบบนี้เมื่อประภัยเห็นว่าพลอยนิ่งประภัยก็เลยพูดต่อไปถึงความอัดอั้นตันใจว่าความจริงคุณเสวีอะไรๆก็ดีหมดเสียแต่เป็นคนที่วุ่นวายเรื่องเงินทองทองจนเกินไปภัยก็ไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้เพราะพ่อแม่เลี้ยงมาก็ไม่เคยสอนให้คิดเล็กคิดน้อยแต่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาก็มีแต่เถียงกันยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มเรื่องสตางค์มาตลอดเขาวางระเบียบเรื่องนี้ราวกับว่าประภัยเป็นเด็กๆต้องทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วภัยกลุ้มใจเหลือเกินพลอยก็เลยสอนบอกว่าเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญประภัยเวลายังอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไปอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ประภัยมีเย่ามีเรือนเป็นของตัวเองแล้วประภัยก็ต้องคอยระมัดระวังดูแลให้ดีจะใช้จ่ายอย่างเผลอๆเหมือนแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ที่คุณเสวีเขากวดขันนั้นมันก็ถูกภัยก็อยากจะดูแลเหมือนกันแต่เขาไม่เคยปล่อยให้ภัยถือเงินเลยทุกอย่างในบ้านเขาจ่ายเองทั้งนั้นภัยอยากได้อะไรก็ต้องไปขอเหมือนเด็กๆแต่ก่อนก็ดีแล้วค่ะไม่ขัดใจแต่เดี๋ยวนี้ขออะไรเป็นต้องมีเรื่องเถียงกันทุกครั้งไปแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ประภัยจะต้องพูดจากับคุณเสวีเอาเองเพราะเป็นเรื่องระหว่างตัวระหว่างผัวเมียแม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้พลอยก็พูดกับประภัยไปตามหลักการนะคะแต่ในใจนั้นก็นึกสงสารลูกสาวอยู่ไม่น้อยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ประภัยมาสารภาพว่ามีความบาดหมางในชีวิตสมรสคือดูภายนอกเนี่ยเหมือนกับไปด้วยกันได้ดีแต่จริงๆนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เห็นแม่อยากจะเตือนอะไรภัยอย่างนึงประภัยควรจะถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่มีเย่ามีเรือนแล้วจะทำอะไรก็อย่าถือเพียงอารมณ์โกรธง่ายหายเร็ววู่วามอย่างแต่ก่อนจะมีเรื่องราวอะไรที่จะพูดกันระหว่างผัวเมียก็ควรจะพูดกันดีๆได้ไม่น่าจะต้องทะเลาะวิวาทกันคุณแม่ไม่รู้ว่าคุณเสวีน่ะกวนโมโหภัยแค่ไหนบางเวลาเขาก็พูดเป็นเจ้าถ้อยหมอความน่ากลุ้มใจจะตายประภัยธรรมดาผัวเมียอยู่ด้วยกันถ้าจะให้ราบรื่นอยู่เย็นเป็นสุขก็ควรจะมีลูกด้วยกันเพราะเมื่อมีลูกแล้วต่างคนก็จะต่างเห็นแก่ลูกบางทีความรักลูกที่มีร่วมกันนั่นล่ะจะทำให้กลมเกลียวกันได้มากกว่าเก่าประภัยฟังแล้วแทนที่จะเห็นด้วยกลับหัวเราะสายหน้าอย่างแห้งแล้งก่อนจะบอกว่าอย่าเพิ่งเลยค่ะคุณแม่เวลานี้ที่ภัยยังสบายใจอยู่ก็เพราะไม่มีลูกจะผูกพันนี่แหละค่ะไม่ถูกกันจริงๆเมื่อไหร่ก็จะได้ต่างคนต่างอยู่ไม่มีเด็กมาต้องพลอยลำบากไปด้วยพลอยฟังประภัยพูดแล้วก็ตกใจมากยายประภัยนี่แกเอาอะไรมาพูดไม่เคยพบไม่เคยเห็นมีอย่างหรือผัวเมียอยู่กินกันมาไม่ถูกกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็ถึงกับคิดจะเลิกร้างประภัยไปเอาความคิดนี้มาจากไหนแม่ไม่เคยสั่งเคยสอนอันนี้พลอยก็ตอบแบบแม่พลอยนะคะแบบแม่พลอยซึ่งเป็นคนที่มองโลกแง่ดีก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงในอดีตซึ่งก็อาจจะเป็นภรรยาในอุดมคตินะคะแล้วก็บังเอิญว่าพลอยเนี่ยก็ได้ผัวดีคือคุณเปรมพลอยก็เลยยังคงเชื่อมั่นอยู่ในความคิดนี้แต่ประภัยนั้นเกิดอีกยุคหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ผัวดีเหมือนอย่างแม่ คือคุณเปรมกับคุณเสวีนี่ก็ห่างกันเยอะทั้งที่คุณเปรมเนี่ยมีเชื้อสายคนจีนแต่ก็ไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยนะคะแล้วก็ให้อิสระพลอยอย่างเต็มที่ประภัยก็เลยบอกว่าคุณแม่ก็ดีแต่คิดอย่างแต่ก่อนคนแต่ก่อนนี่แต่งงานกันแล้วก็ทนอยู่กันไปได้จนตายผัวจะมีเมียน้อยสักกี่คนก็ทนได้ผัวจะดูถูกเหยียบย่ำหรือว่าเอาเปรียบอย่างไรก็ต้องทนผู้หญิงแต่ก่อนถูกถือว่าเป็นของผู้ชายไม่มีชีวิตของตัวเองแต่ภัยไม่ถืออย่างนั้นนะคะภัยเกิดมาชาติหนึ่งถึงจะเป็นผู้หญิงก็มีชีวิตของตัวเองแต่งงานแล้วก็อยากจะมีความสุขถ้าใครให้ความสุขแก่ภัยได้
ภัยก็จะอยู่กับคนคนนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขก็เลิกกันเสียดีกว่าจะอยู่ทรมานน้ำใจกันไปทำไมคะพลอยฟังแล้วก็ตกใจมากนะคะโถประภัยคือพลอยที่ตกใจจริงๆพูดเสียงสั่นด้วยความหมดหวังเพราะว่าความเห็นของประภัยนั้นเหมือนกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่แยกจากความคิดเห็นของตนออกไปเป็นมุมฉากยิ่งต่อความยาวสาวความยืดก็เหมือนกับว่าลากเส้นตรงนั้นให้ยาวออกไปจุดปลายของเส้นตรงแต่ละเส้นก็ห่างกันไปทุกทีประภัยแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกไปเอาความคิดอย่างนี้มาจากไหนแม่ก็รู้ตัวว่าแม่เป็นคนโบราณยอมรับว่าโง่ยอมรับว่าไม่ทันสมัยแต่ถึงจะสมัยใหม่หรือสมัยเก่าเราก็หัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันคงจะไม่ผิดกันไปนักหนาคนเราที่เกิดมากับเขาชาติหนึ่งก็ยอมจะอยากได้ความสุขข้อนี้แม่ก็รู้เพราะแม่เองก็อยากได้แต่ข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะได้ความสุขนั้นมาอย่างไรความสุขชนิดไหนความสุขที่แม่รู้ว่าเป็นความสุขอย่างเลิศนั้นมันเกิดจากความปิติความอิ่มใจที่ทำอะไรให้กับคนที่เรารักถ้าเราได้ทำให้คนคนนั้นพอใจและมีความสุขถึงแม้เราจะเหน็ดเหนื่อยสักบานใดเราก็จะได้รับความสุขนั้นด้วยอย่างมากมายประภัยเชื่อแม่เถอะความสุขอันแท้จริงเกิดจากการให้ไม่ใช่เกิดเพราะว่าความอยากได้หรือว่าหยิบเอาความสุขอย่างนั้นมันไม่มีอิ่มไม่มีพอสู้ความสุขอย่างที่แม่เลือกแล้วไม่ได้แม่อยู่กับคุณพ่อของประภัยมาตลอดชีวิตได้รับความสุขตลอดมาเพราะแม่รู้ว่าแม่ทำให้ท่านได้สุขกายสบายใจมีความทุกข์มาจากที่อื่นแม่ก็เข้าแบ่งเบารับเอามาเสียบ้างประภัยอย่านึกว่าแม่ไม่เคยเบื่อหน่ายแม่ก็เคยเหมือนกันแต่แม่ก็อดทนมาจนเดี๋ยวนี้แม่ก็รู้แล้วว่าความสุขที่แม่ได้รับจากคุณพ่อของประภัยนั้นไม่มีอะไรมาเปรียบได้จนเดี๋ยวนี้แม้แต่นึกถึงแม่ก็ยังอิ่มใจเพราะแม่ได้ให้แก่คนที่แม่รักและคนที่รักแม่ทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเอก็เห็นเขาว่ากันว่าคุณแม่ไม่ได้รักกับเจ้าคุณพ่อก่อนแต่งงานไม่ใช่เหรอคะเขาไหนว่าปล่อยถามอย่างตกใจไม่เคยนึกมาก่อนว่าลูกสาวจะรู้เรื่องคุณป้าอุ่นคุณพี่ก็ช่างไปเอาอะไรมาเล่าให้เด็กฟังแม่ก็ไม่แน่ใจนักหรอกประภัยรู้แต่ว่าคุณพ่อเธอรักแม่มาแต่ก่อนที่จะแต่งงานอย่างแน่นอนเพราะเธอเที่ยวติดตามแม่ไปทุกแห่งแต่สำหรับตัวแม่เองแม่ก็บอกไม่ถูกบางทีแม่จะรักเธอโดยแม่ไม่รู้ตัวกระมังเพราะถ้าไม่รักที่ไหนแม่จะยอมเอออวยเจ้าคุณตาของประภัยท่านก็ไม่ได้บังคับกดขี่ท่านถามแม่ว่าแม่จะตกลงไหมท่านถามแม่ก่อนพอแม่ตกลงท่านจึงได้รับมั่นพลอยพูดเบาลงทุกทีภาพเก่าๆจากความหลังกำลังเลื่อนลอยกลับมาสู่สายตาภาพหน้าประตูสีสุดาวงตอนเช้าผู้คนที่กำลังเดินขวักไขว่สายตาคู่หนึ่งจ้องดูพลอยแล้วก็ติดตามไปตลอดไม่ว่าพลอยจะเดินไปทางไหนภาพท้องทุ่งที่บางปะอินเด็กสาวๆสองคนกำลังพายเรืออยู่กลางทุ่งที่เต็มไปด้วยดอกบัวผักตบสันตะวาและกระจับภาพเรือขนมจีนที่มาจอดข้างๆกลิ่นขนมจีนน้ำพริกกลิ่นข้าวเม่าทอดยังจำได้ยังไม่นานเลยคุณเปรมยังไม่นานเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับสี่แผ่นดินช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาในช่วงที่2นะคะตอนนี้คุณกำลังติดตาม4แผ่นดินตอนที่68ค่ะมาถึงตอนที่พลอยเริ่มจะมองเห็นว่าชีวิตสมรสของลูกสาวไม่ได้ราบรื่นแล้วก็มีความสุขอย่างที่คิดเป็นครั้งแรกที่ประภัยมาสารภาพนะคะว่าจริงๆก็มีเรื่องระหองระแหงถึงขนาดที่ว่ายังตัดสินใจไม่ยอมมีลูกเพราะไม่แน่ใจว่าจะอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าความคิดแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดมีในหัวใจของพลอยนะคะเพราะพลอยนั้นเมื่อแต่งงานกับใครก็จะต้องอยู่กันไปจนชั่วชีวิตแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแต่ประภัย
ไม่ได้คิดเช่นนั้นค่ะการพูดคุยกับประภัยในเรื่องของชีวิตคู่อดไม่ได้ที่จะทำให้พลอยนั้นคิดถึงคุณเปรมและพลอยก็เริ่มถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลอยอาจจะรักคุณเปรมแบบไม่รู้ตัวมาก่อนแต่งงานก็ได้เพราะถ้าไม่ใช่เช่นนั้นพลอยจะตัดสินใจแต่งงานกับคุณเปรมไปทำไมนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าคุณพ่อของพลอยก็ไม่ได้บังคับแต่ถามตามความสมัครใจความรักบางทีก็อาจจะก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่เจ้าตัวเจ้าของหัวใจก็อาจไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่ว่าสำหรับประภัยซึ่งมีความรักอย่างชัดเจนกับคุณเสวีก่อนหน้านี้แต่เมื่อแต่งงานแล้วความรักนั้นกลับไม่ค่อยชัดเจนกลับรางเลือนลองมาฟังเรื่องราวของประภัยกันต่อนะคะเรื่องราวของประภัยและชีวิตของพลอยจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างสี่แผ่นดินตอนที่68ช่วงที่2ค่ะพลอยรู้สึกว่าตาทั้งสองข้างเริ่มฟ้าฟางเพราะไอ้น้ำตาเริ่มจะมาเคลือบคลุมแก้วตาทั้งสองแต่เดี๋ยวนี้แม่รู้ดีประภัยแม่รู้ดีเหลือเกินว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวจนบัดนี้แม่ยังไม่เคยรักใครเท่ากับคุณพ่อของประภัยเลยลมเย็นๆโชยเข้ามาทางหน้าต่างแล้วสายลมนั้นก็ลูบไล้ไปตามแขนตามหลังของพลอยเหมือนกับว่ามีมือของใครที่เยือกเย็นด้วยความรักอันละเอียดอ่อนมาลูบหลังลูบแขนอยู่ไปมาด้วยความขอบใจด้วยความเห็นใจเสียงประภัยพูดอะไรเบาๆพลอยต้องเรียกตัวเองกลับมาจากความหลังและเงี่ยหูฟังคำพูดของประภัยประภัยพูดว่าที่คุณแม่ว่ามานั้นก็ถูกค่ะถ้าเป็นคนที่เรารักกันจริงๆเราก็พอจะทำให้ได้แต่ไพไม่แน่ใจเสร็จแล้วว่าไพรักคุณเสวีเท่านั้นเองแล้วประภัยก็ลุกไปปล่อยให้พลอยนั่งตกตะลึงอยู่แต่คนเดียวเช้าวันหนึ่งตาอั้นบอกข่าวกับพลอยตอนกินอาหารเช้าด้วยสีหน้าอันคร่ำเครียดข่าวนั้นคือข่าวสงครามที่เกิดในยุโรปจริงๆแล้วเรื่องนี้ตาอั้นเป็นคนที่เคยบอกพลอยมาก่อนแล้วนะคะเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าวันนี้ตาอั้นบอกกับพลอยด้วยสีหน้าอันคร่ำเครียดว่าคุณแม่เกิดสงครามอีกแล้วครับอ้าวใครลบกันอีกละอั้นสงครามคราวก่อนที่รบกันก็ดูเพิ่งเสร็จไปไม่นานเลยระหว่างเยอรมันฝ่ายหนึ่งอังกฤษฝรั่งเศสอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนคราวก่อนนั่นเองพลอยตอบแล้วก็ก้มหน้าตักอาหารใส่จานอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าคราวก่อนเยอรมันก็แพ้ไปหนหนึ่งแล้วคราวนี้ก็กลับมารบกันใหม่อันว่าใครจะชนะใจลูกว่าเยอรมันจะชนะสงครามคราวนี้แต่อันตอบอย่างไม่คิดนะคะคือไม่ต้องคิดเลยมั่นใจมากอันพูดเสียงเหมือนคุณพ่อไม่มีผิดสงครามคราวก่อนแม่จำได้ว่าแม่เคยถามคุณพ่อคุณพ่อก็ตอบเป็นเสียงเดียวกับที่อันพูดวันนี้ไม่มีผิดเลยเยอรมันเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อครั้ง30ปีมาแล้วแต่ก่อนนั้นถึงจะมีกำลังมากก็ไม่แข็งแรงอย่างทุกวันนี้และผมก็ไม่เชื่อว่าอังกฤษและฝรั่งเศสจะพร้อมที่จะทำสงครามแต่เมื่อจำเป็นจะต้องทำก็คงจะเสียเปรียบเยอรมันมากสงครามคราวนี้อาจไม่ยืดเยื้อเหมือนคราวก่อนก็ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีเรื่องเดือดร้อนข้าวของแพงอย่างคราวก่อนบ้างไหมอันรู้เรื่องรู้ราวดีบอกแม่ไว้บ้างแม่จะได้เตรียมตัวแต่อันบอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าสงครามจะเกี่ยวมาถึงเมืองไทยเพราะว่าเป็นเรื่องในยุโรปและถ้าสงครามเสร็จเร็วอย่างที่ผมนึกไว้เมืองไทยเราก็คงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ข้าวของที่มาจากนอกอาจจะแพงขึ้นบ้างก็ได้แต่อันพูดแล้วก็ก้มหน้ากินข้าวต่อไปเงียบๆพลอยได้แต่นั่งนิ่งๆเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถูกเมื่อสงครามยุโรปคราวก่อนพลอยก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากลำบนอะไรนักหนาแต่มานึกเสียวไส้เห็นภัยสงครามอยู่ตอนเมื่อเกิดเหตุทำให้ตาอ้นเนี่ยต้องติดคุกติดตารางจนถูกปล่อยเกาะอยู่จนทุกวันนี้
ดังนั้นเมื่อรู้ว่าจะมีการรบรากันอีกพลอยก็ไม่สบายใจเสียดายชีวิตมนุษย์ที่จะต้องเสียไปแล้วก็สงสารคนเป็นอันมากที่จะต้องพากันเดือดร้อนลำบากตาอั้นกินข้าวอิ่มก็เตรียมตัวที่จะลุกจากโต๊ะไปทำงานพลอยคิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนอั้นอย่าเพิ่งไปแม่ก็เพิ่งนึกออกดูสิเดี๋ยวนี้แม่หลงๆไหลๆจนดูเป็นคนใจไม้ไส้ระกำเรื่องอะไรครับคุณแม่อ้าวก็เมียของอั้นเขายังอยู่ที่เมืองนอกเกิดรบพุ่งกันอย่างนี้เขาจะมีลำบากมากหรืออั้นจะทำยังไงต่อไปลูกแต่อั้นซุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้ช้าๆแล้วก็พูดขึ้นโดยไม่ยอมสบตาพลอยว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของผมเองที่ไม่ได้บอกคุณแม่ก่อนความจริงลูซินกับผมหย่ากันแล้วครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นห่วงเขาเวลานี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วโถอั้นจะหย่าร้างกันทำไมไม่บอกแม่บ้างแล้วนี่หย่ากันตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ไม่เห็นรู้เลยผมตกลงหย่ากันหลังจากที่เขาไปเมืองนอกอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขก็เลยตกลงกันต่างคนต่างไปที่ผมไม่บอกคุณแม่ก็เพราะเห็นว่าจะทำให้ร้อนใจเปล่าๆในระหว่างนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องของผมแท้ๆผมคิดไว้ว่านานๆเสียก่อนจึงจะบอกก็เลยบอกเสียวันนี้แล้วประภัยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าพลอยถามอย่างสงสัยแต่อันก็ตอบว่าประภัยรู้เรื่องดีมาตลอดครับมิน่าล่ะพลอยพูดขึ้นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปทำไมเหรอคุณแม่เปล่าไม่มีอะไรหรอกอั้นแม่พูดไปอย่างนั้นเองอย่าฟังเลยพลอยรีบพูดกลบเกลื่อนเพราะเห็นว่าเรื่องของประภัยนั้นยิ่งได้พูดกันน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งจะดีขึ้นเท่านั้นตาอั้นมองหน้าพลอยอย่างไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ปริปากไต่ถามว่าอะไรอีกในที่สุดตาอั้นก็ลุกไปทำงานตามปกตินะคะและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ได้ข่าวสงครามเสมอแต่ข่าวคราวนั้นดูจะเป็นไปตามที่ตาอั้นคาดคะเนไว้เพราะปรากฏว่าเยอรมันได้ชัยชนะหมดทุกแห่งประเทศเล็กน้อยในยุโรปที่ขวางทางเดินของเยอรมันนั้นเยอรมันก็เข้ายึดได้สิ้นและประเทศฝรั่งเศสเองก็ตกเป็นของเยอรมันภายในเวลาไม่กี่วันดังนั้นพลอยก็อดที่จะนึกไม่ได้ว่าบางทีตาอั้นซึ่งเป็นคนสมัยใหม่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็สันทัดต่อเหตุการณ์โลกมากกว่าคุณเปรมอาจจะรู้เรื่องราวต่างๆมากกว่าคุณเปรมและทำนายการล่วงหน้าได้ดีกว่าคุณเปรมสำหรับเมืองไทยนั้นสงครามคราวนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะห่างไกลไปกว่าสงครามสมัยก่อนความสนใจทั่วไปก็ดูจะมีน้อยแม้แต่พ่อเพิ่มซึ่งชอบและก็สนใจในเรื่องเหล่านี้ก็ดูจะไม่มีความเห็นมาให้อรรถาธิบายได้มากมายนักแต่ที่สุดพลอยก็เริ่มจะรู้ตัวว่าโลกมนุษย์ทุกวันนี้แคบลงมากแคบลงมากกว่าเมื่อ20ปีหรือว่า30ปีมาแล้วเป็นหนักหนาเพราะเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในที่แห่งหนึ่งในโลกนั้นยังจะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงที่อื่นๆในโลกนี้ด้วยโดยที่ระยะทางและความห่างไกลไม่เข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางเหมือนเมื่อก่อนพลอยรู้สึกถึงความจริงในข้อนี้เมื่อตอนมีการเรียกร้องดินแดนคืนจากอินโดจีนฝรั่งเศสกันอย่างขนานใหญ่ทั้งในกรุงเทพและในจังหวัดอื่นๆทั่วพระราชอาณาจักรความจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของพลอยแต่พลอยก็ยังเด็กเกินไปที่จะรู้ความแต่เท่าที่ได้ทราบจากปากคำบอกเล่าของผู้อื่นถึงเรื่องการกระทำอันอุกอาจต่างๆของฝรั่งเศสซึ่งทำให้เมืองไทยต้องเสียดินแดนไปมากแต่ถึงพลอยจะรู้สึกว่าตนนั้นใกล้ชิดต่อเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งก่อนยิ่งกว่าคนหนุ่มสาวในระยะหลังนั้นก็ตามพลอยก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความสนใจหรือตื่นเต้นในการเรียกร้องดินแดนคืนนั้นได้เท่ากับคนรุ่นหลังสำหรับคนอื่นๆในบ้านไม่มีปัญหาความเจ็บช้ำน้ำใจซึ่งควรจะสุมอยู่ในหัวอกของคนรุ่นเดียวกับพลอยหรือก่อนนั้นอีกรุ่นหนึ่งนั้นดูเหมือนจะกลับมาปะทุออกจากใจของคนรุ่นที่เกิดมาทีหลังอย่างน่าประหลาดใจพลอยได้แต่นั่งดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่างใจลอยเหมือนกับที่นั่งดูการแสดงละครอยู่ห่าง
ไม่รู้สึกว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนับตั้งแต่มีการเดินขบวนเรียกร้องดินแดนไปจนถึงบทความต่างๆทางหนังสือพิมพ์และทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งดูจะรุนแรงขึ้นทุกทีอย่างที่พลอยนึกไปไม่ถึงและในที่สุดก็ปรากฏว่ามีกรณีพิพาทอินโดจีนซึ่งต้องส่งทหารไปรบพุ่งวินิจฉัยปัญหานั้นกันด้วยกำลังระหว่างนั้นตาออดเขียนจดหมายมาจากปากใต้มีความว่าหมู่นี้ทางจังหวัดที่ออดทำงานอยู่เขาดูจะเดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืนกันเสียจริงๆฟังข่าวทางกรุงเทพก็ว่ามีอยู่มากใครเขาชวนแม่ไปเดินขบวนบ้างหรือเปล่าลูกเห็นว่าแม่นั่งรักชาติอยู่ที่บ้านจะดีกว่าไปเที่ยวเดินขบวนกับเขาด้วยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งขึ้นมาจะลำบากเปล่าๆความจริงลูกก็เห็นใจพวกที่เขาเดินขบวนอยู่มากแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าถ้าในที่สุดเกิดรบกันขึ้นจริงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสพวกที่เดินขบวนนี้จะได้ไปรบสักกี่คนคนที่จะไปก็คงจะเป็นทหารทั้งนั้นซึ่งไม่ได้มาเดินขบวนเรียกร้องอะไรกับเขาสักหน่อยคิดดูแล้วก็แปลกมีเรื่องอย่างนี้เมื่อไหร่ลูกอดคิดถึงลุงเพิ่มไม่ได้เลยถ้าได้อยู่ใกล้ๆกันคงสนุกแต่ในความเป็นจริงนะคะพ่อเพิ่มกลับดูเหนื่อยๆกับเรื่องนี้จนพลอยรู้สึกแปลกใจวันหนึ่งอดรนทนไม่ไหวก็เลยถามพ่อเพิ่มขึ้นว่าคุณหลวงเรื่องรบฝรั่งเศสอะไรนี่ดูคุณหลวงเหนื่อยไปไม่เห็นมีเรื่องมาคุยกับฉันบ้างเลยคุณหลวงเป็นพวกฝรั่งเศสไปแล้วเหรอพุทโธแม่พร้อยเอาอะไรมาว่าเมื่อ112นั้นฉันก็โตรู้ความแล้วนะแม่พร้อยซะอีกยังเล็กเกินไปไอเรื่องจะรักฝรั่งเศสเป็นไม่มีเสียละฉันน่ะแต่คราวนี้ใจฉันมันยังไงก็ไม่รู้อ้าวเป็นยังไงไปเล่าคุณหลวงฉันนึกไว้ทีแรกว่าคุณหลวงคงจะเห็นด้วยเห็นด้วยก็ใช่หรอกแม่พลอยแต่อีกใจนึงมันให้คิดว่าถึงได้คืนมาก็คงจะไม่ยืดสงครามยุโรปก็ยังไม่เสร็จถึงฝรั่งเศสจะแพ้ถึงเสียบ้านเสียเมืองพวกพ้องเขาก็คงจะมีอีกมากที่ไหนเขาจะทิ้งกันการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรฉันเดาไม่ถูกเลยได้แต่นั่งภาวนาขออย่าให้ของที่ได้คืนมานั้นดึงเอาของเก่าออกไปอีกเท่านั้นล่ะทำไมคุณหลวงไม่แน่ใจว่าใครจะชนะสงครามคราวนี้หรอก็อย่างนั้นแหละเรื่องคนชนะฉันไม่แน่ใจแน่ใจอยู่แต่ว่าถ้ารบกันไปอย่างนี้อีกหน่อยก็จะต้องแพ้สงครามกันทุกฝ่ายเท่านั้นเองถึงเมืองไทยเราก็หนีเถอะฉันไม่สบายใจเลยทีเดียวก็เคารพกันอยู่ถึงไหนคุณหลวงจะไปเก็บเอามาร้อนใจทำไมก็ไม่รู้สิแต่การรบกันที่อินโดจีนคราวนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าความวุ่นวายมันใกล้ตัวเข้ามาแม่พลอยรู้ไหมเวลานี้ฉันไม่กลัวฝรั่งหรอกฉันกลัวแต่ญี่ปุ่นเท่านั้นไปกลัวเขาทำไมเล่าคุณหลวงก็ดูเขาชอบพอกับเราดีออกไม่เห็นเคยมาก้าวก่ายอะไรนี่นาถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าญี่ปุ่นเกิดรบกับฝรั่งขึ้นมาฉันกลัวว่าเราจะต้องพลอยยุ่งไปด้วยเพราะเราจะกลายเป็นเมืองหน้าทับทีเดียวแต่ฉันนึกไม่ถึงหรอกฉันเคยรู้จักญี่ปุ่นมาหลายคนดูเขาเรียบร้อยอย่างเราน่ารักออกหมอทาเคดะฉันก็ยังเคยรักษาคนใจดีๆอย่างนั้นจะไปรบกับใครได้ฉันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับหมอทาเคด้าเลยแม่พลอยก็แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยก็มีคนญี่ปุ่นมาทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยบ้างแล้วนะคะแล้วก็โดยบุคลิกภาพของคนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่อ่อนน้อมนะเป็นคนที่สุภาพมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่พลอยเนี่ยจะคิดไม่ถึงอ้าวก็หมอแกเป็นคนญี่ปุ่นนี่คุณหลวงฉันละขี้เกียจคุยกับผู้หญิงเสียจริงทีเดียวเฮ้อเคยรักษาหมอญี่ปุ่นก็เลยนึกว่าญี่ปุ่นจะเหมือนอย่างนั้นไปหมดพี่ลึกละแล้วพอเพิ่มก็ชวนพลอยคุยด้วยเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้อีกนะคะในที่สุดเหตุการณ์ทางด้านอินโดจีนก็ผ่านพ้นไปโดยญี่ปุ่นเป็นผู้เข้ามาระงับกรณีพิพาทเริ่มการเจรจาอันเป็นผลให้ทางฝ่ายไทยได้รับดินแดนคืนมาบ้างเช่นทางพระตะบองเสียมราชจำปาสักและก็ทางเหนือที่เรียกว่าจังหวัดลานช้าง
การตกลงเลิกรบและได้ดินแดนคืนมานั้นทำให้ทุกคนถอนใจโล่งอกและก็ดูเหมือนจะพอใจถึงแม้ว่าพลอยจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยพลอยก็รู้สึกว่าพอใจไปด้วยทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นไปด้วยดีอยู่พักหนึ่งสงครามที่พลอยเคยรู้สึกว่ากระชั้นชิดเข้ามานั้นก็ดูจะห่างไกลออกไปอีกแต่ความสงบครั้งนี้ก็อยู่ได้ไม่กี่เดือนในที่สุดข่าวสงครามก็กลับมาใหม่อีกครั้งและคราวนี้กลับมาอย่างน่ากลัวถึงกับมีเสียงพูดกันอย่างหนาหูว่าไทยอาจจะถูกรุกรานด้วยกองทัพต่างประเทศด้วยความสนใจแกมกลัวนะคะพลอยก็มักจะเปิดวิทยุฟังเสมอและรายการกระจายเสียงในขณะนั้นเกือบจะไม่มีอะไรนอกจากยืนยันว่าประเทศไทยเป็นกลางอย่างเคร่งครัดแต่การยืนยันความเป็นกลางนั้นบ่อยเข้าจนในที่สุดมีแทบจะทุกวันและประกาศออกมาด้วยเสียงอันเร่าร้อนเหมือนกับว่าผู้ที่ออกประกาศนั้นเองก็มีความหวาดกลัวอยู่ว่าเมืองไทยอาจจะถูกกองทัพของประเทศอื่นจู่โจมเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้และในที่สุดก็มีการอ่านกฎหมายป้องกันประเทศทางวิทยุอย่างยืดยาวกำหนดหน้าที่ของคนไทยว่าจะต้องต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูอย่างไรถึงกับมีบทบัญญัติให้เผาบ้านเมืองทำลายเรือกสวนไร่นาซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เพิ่มความพรั่นพรึงและหนักใจให้กับพลอยทั้งสิ้นจะหันหน้าปรับทุกข์กับใครก็ไม่มีมีแต่ตาอั้นซึ่งก็มักจะไม่ยอมพูดเรื่องนี้แล้วก็มักจะระงับเรื่องด้วยถ้อยคำประมาณว่าคุณแม่ก็ชอบไปฟังวิทยุแล้วก็เก็บเอามาทุกร้อนไปเปล่าๆถ้าหากสงครามจะเกิดจริงเราก็คงจะไปห้ามมันไม่ได้ระหว่างนี้เฉยๆผมว่าน่าจะดีกว่าอย่าไปเก็บเอามาเป็นอารมณ์เลยถึงเวลาถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงเราค่อยคิดกันคุณแม่ก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวลูกๆก็มีอยู่ตั้งหลายคนมีกำลังวังชาช่วยกันได้ทั้งนั้นคุณแม่จะต้องไปกลัวอะไรคำพูดของตาอั้นทำให้พลอยคิดถึงตาออสทุกครั้งไปแต่ตาออสก็ส่งข่าวเข้ามาว่าจะเข้ามากรุงเทพไม่ได้คือหมายถึงช่วงเนี้ยยังมากรุงเทพไม่ได้นะคะเพราะว่าการงานเพิ่งจะเริ่มต้นกำลังมีธุระมากถ้าทิ้งงานมาทุกอย่างก็จะเสียการหมดส่วนพ่อเพิ่มก็ดูเหมือนจะปรงเหมือนกับปรงตกในเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะวันหนึ่งพ่อเพิ่มก็เดินหัวรอกกักกักเข้ามาแล้วก็ถามพลอยขึ้นก่อนว่าแม่พลอยมีไอพิษเก็บไว้ที่บ้านบ้างหรือเปล่าแม่พลอยงงอะไรกันไอพิษคุณหลวงเอาอะไรมาพูดฉันจะไปเอาไอพิษที่ไหนมาเก็บไว้ในบ้านใครจะถึงขั้นเก็บไอพิษกันนะฉันไม่เคยพบเคยเห็นเอ้าฉันจะไปรู้เหรอก็เมื่อคืนฉันได้ยินวิทยุรัฐบาลเข้าประกาศกันออกลั่นไปว่าถ้าใครมารุกรานเมืองไทยเขาจะใช้ไอพิษต่อสู้แล้วเขาก็เลยบอกบุญมาด้วยว่าถ้าใครมีไอพิษเก็บเอาไว้ก็ให้เอาไปให้แก่ทางการฉันฟังแล้วก็ช่างถูกใจเสียจริงๆแต่ฉันเองน่ะไม่มีไอพิษเก็บเอาไว้ไม่ทันก็เลยถามแม่พลอยดูเผื่อจะเก็บเอาไว้บ้างพุทโธคุณหลวงนี่ช่างไม่มีทุกข์มีร้อนเสียบ้างเลยทีเดียวบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่รู้คุณหลวงไม่วิตกบ้างหรือถึงจะวิตกไปก็เท่านั้นแหละแม่พลอยเอ้ยถ้าฉันวิตกไปมันก็ป้องกันอะไรไม่ได้ถึงคราวมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปเราจะไปร่างไปเหนียวอะไรได้ความจริงสงครามมันก็น่ากลัวอยู่ยิ่งสงครามสมัยนี้ยิ่งรุนแรงกว่าแต่ก่อนแต่ก็นั่นแหละนะไอ้เรามันก็แก่แล้วแม่พร้อยอะไรอะไรก็ได้เห็นมาหมดแล้วทั้งทุกข์ทั้งสุขถึงไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันหน้าอยู่ดีจะช้าเร็วกว่ากันก็คงไม่เท่าไหร่นักจะไปกลัวอะไรคุณหลวงพูดก็จริงแต่ฉันอดเสียวไส้ไม่ได้มันให้หวาดหวั่นไปหมดจนไม่รู้จะคิดอะไรถูกนี่ถ้าหากตึงตังกันขึ้นมาจริงๆฉันจะทำยังไงคุณหลวงอย่าทิ้งฉันก็แล้วกันพอเพิ่มยิ้มมองดูพลอยอย่างปราณีก่อนจะบอกว่าฉันก็มีน้องสาวกับเขาอยู่คนเดียวถ้าเอะอะขึ้นมาแล้วฉันทิ้งแม่พลอยฉันก็ไม่ใช่คนเท่านั้นเองและพอเพิ่มก็ได้พิสูจน์ตนให้พลอยได้เห็นในภายหลังว่าเป็นคนจริงตามคำพูดกำลังจะเข้าสู่ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งชีวิตในช่วงสงคราม
สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีอะไรมากมายเกินกว่าที่พลอยจะจินตนาการไปถึงฟังสี่แผ่นดินช่วงนี้นะคะเหมือนกับเราได้ย้อนอดีตไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นบทเรียนอย่างเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าของมนุษยชาติก็ว่าได้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามนุษย์จะเรียนรู้บทเรียนนี้เพื่อที่จะป้องกันหรือไม่ติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่มีผลกระทบกับคนไทยในช่วงนั้นได้ในสี่แผ่นดินตอนหน้าตอนที่69เรื่องราวของพลอยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง